ทางสำนักงานปปส.ค่ะร่วมกับกองทัพเรือนะคะจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวไต้หวันที่จังหวัดชลบุรีพร้อมของกลางยาเสพติดเป็นไอซ์ค่ะน้ำหนักกว่า355กิโลกรัมค่ะโดยของกลางนะคะไอซ์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้จำนวน355กิโลกรัมนะคะเป็นยาเสพติดของกลางที่ทางเจ้าหน้าที่ยึดไว้ได้เป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงานค่ะประกอบไปด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือกรมทหารสารวัตรทหารอากาศสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองและเจ้าหน้าที่จากออสเตรเลียเฟเดเลอร์โพลิสนะคะหลังจากที่ได้รับการประสานตามโครงการความร่วมมือปราบปรามยาเสพติดระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติของอาเซียนสำหรับของกลางทั้งหมดนี้ค่ะเป็นผลมาจากการจับกลุ่มนายเจียงยี่ปินชาวไต้หวันในพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีทางเจ้าหน้าที่ได้รับการประสานข้อมูลข่าวสารมานะคะว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติของนายเจียงค่ะมีการติดต่อซื้อยาเสพติดจากพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็นัดหมายส่งยาเสพติดในพื้นที่เมืองพัทยาก่อนที่จะส่งออกไปยังไต้หวันนะคะจึงร่วมกันเฝ้าระวังจนทราบว่าผู้ต้องหานั้นได้เดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่21กันยายนก็มีการแจ้งให้จับทางหน่วยงานในพื้นที่ภาคตะวันออกให้มีการติดตามความเคลื่อนไหวจากนั้นนะคะก็ได้ทำการตรวจค้นจับกุมพร้อมกับยึดยาเสพติดดังกล่าวค่ะ